สวัสดีครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันคือเอาตรงๆเนาะอุนิไข่หอยเม่นเนี่ยฮะทุกคนรู้หมดแล้วว่าเวลามาทานก็จะทานเป็นซูชิซาซิมิมั่งกระบวนการการทานแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันแต่วันนี้จะมาสาธิตกินร่วมกับบุฟเฟ่กินแบบซูชิแบบเป็นกับสาหร่ายเนี่ยเขากินกันยังไงนะครับเดี๋ยวซาโจจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าหลายคนก็คงชอบทานอูนิแหละเห็นเขายกมาแบบนี้กินกันยังไงนะครับมาดูกันเลยครับอันนี้ฮะมาดูเลยวันนี้ก็เป็นอูนินะครับส่งตรงมาจากฮอกไกโดนะครับอันนี้อยู่ที่ไฮโซก็จะมีขายเรื่อยๆโลกกับบุฟเฟ่มาดูเลยนะครับนี่ฮะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็โอ้ดื่มข้าวเอาข้าวถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งมานะครับเราก็จะมากินแบบนี้ใช้ซูยุไปแบบนี้นะครับมาดูนะครับว่าเราจะกินยังไงนี่ฮะดูการกินอูนิกินอูนิกับปลาดิบกับบุฟเฟ่เวลากินนะฮะสาหร่ายนี่ครับหั่นมาให้อย่างเงี้ยดูนะครับกินอูนิกินยังไงปลาดิบนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่อยากใส่วาซาบิก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับได้เนี่ยขอบคุณครับนี่ข้าวซูชินี่สาหร่ายนี่อูนินะครับอ่ะผมประเดิมกินแซลมอนโชว์ให้ก่อนกินได้หลายแบบมากอ่ะเอาแบบชัวร์เลยแห่งนี้นะฮะอันนี้คือกินแบบนี้เลยนะฮะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องใส่ข้าวแต่ไม่ใส่ข้าวมันก็ได้แต่มันก็อร่อยไปแบบนึงมาดูนะครับนี่ฮะแบบนี้นี่ฮะแล้วเขาก็จะใส่วาซาบิป้ายเข้าไปแบบนี้อันนี้กินแบบนี้จริงๆนะครับนี่ฮะแบบนี้คนญี่ปุ่นกินเลยแล้วก็อูนิเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็เอาช้อนเนี่ยตักใส่นี่นะครับนี่ฮะดูโอ้โหท่านผู้ชมครับอาจจะทรมานกันบ้างนะตอนนี้เนี่ยโชยุตัวนี้ผมไม่เอานะนี่ครับนี่เลยอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนิดนึงพอหยอดเข้าไปใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวนิดเดียวนะฮะนิดเดียวพอละเนี่ยอย่างเงี้ยการกินอูนิกินแบบนี้นะครับดูนี่แหละครับกล่องนี้ตอนนี้ขายร่วมกับบุฟเฟ่ก็แค่899ปกติ1299อะสวรรค์เลยสวรรค์ของคนชอบกินอูนิกินแบบนี้เลยครับกินเหมือนที่ซาโจ้ทำเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับ TikTok YouTube ของเชฟซาโจ้พันล้านกินอูนิให้ถูกต้องกินแบบนี้จริงๆครับสวัสดีครับ